สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันในช่องพัชชารีวิวแล้วนะคะแน่นอนว่ามาหน้าสดแบบนี้เนี่ยเราต้องอยู่ในช่วงแต่งเต้าเมามอยแน่เลยคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็น EP 2นะก็คือว่าจะมาเมามอยให้ฟังนะคะว่าไปยุโรปเนี่ยไปทำอะไรแล้วก็ประสบการณ์นะคะในการไปเที่ยวยุโรปนุ่มสกินแคร์ก่อนตัวแรกนะคะนุ่มก็จะใช้ฮาดาลาโบสีทองเหมือนเดิมนะนุ่มเนี่ยไปยุโรปตั้งแต่วันที่8หรือเปล่า8หรือ9น่าจะไปประมาณวันที่9นะคะ9พฤษภาคมนะแล้วก็เพิ่งกลับมาวันที่1มิถุนายนนะคะหลักๆเลยคือไปเยี่ยมญาตินะคะไปเยี่ยมน้าแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะคะคือนุ่มเคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยอะประมาณม.5แล้วคือรอบนั้นก็ไปเที่ยวเหมือนกันเราก็ไม่ได้ไปมา5ปีแล้วนะเราก็เลยแบบไปใหม่แล้วกันอะไรแบบนี้นะคะด้วยจังหวะที่แบบปิดเทอมพอดีนะก็เลยไปก็ไปไปรอบนี้เนี่ยคือเที่ยวเยอะมากแล้วแบบเอาจริงรู้สึกว่ามันคุ้มมากคุ้มกว่ารอบแรกที่ไปนะคะแล้วเราได้ไปเจออะไรใหม่ๆเยอะแล้วสิ่งที่นุ่มชอบก็คือรอบนี้นุ่มได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากนุ่มเป็นคนที่ชอบพูดภาษาอังกฤษมากๆนะแต่ว่าสำเนียงก็ไม่ได้เป๊ะอะไรมากมายเวอร์วังหรือว่าแกมมุ่งแกมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นู่นนะคะเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะเขาจะใช้ภาษาเยอรมันหรือว่าภาษาดอยนั่นเองนะคือโมเพลินท่าถึงตัวไหนแล้วจำไม่ได้ท่าลิปมันก่อนละกันอาทิตย์แรกนะคะที่ไปถึงนุ่มก็นั่งรถไฟเที่ยวในมิวนิกนะซื้อตั๋วแบบ6วันมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นตั๋วกรุ๊ปนะคะก็คือสูงสุดเนี่ยไปได้5คนคุ้มมากเว้ยแบบไปทุกที่จริงๆในมิวนิกต่างประเทศอ่ะเขาอ่ะให้ความสำคัญกับพวกการเดินทางของบุคลากรของเขาอ่ะถึงจะไม่มีรถอ่ะเราก็ไปไหนมาไหนสะดวกเว้ยรถไฟฟ้าเชื่อมกันทั้งเมืองเลยแบบเนี้ยแล้วคือระบบคมนาคมดีมากเขาจะบอกว่ารถจะมาเวลาไหนเลยแบบเนี้ยแล้วคือมาตรงเวลาจริงๆเว้ยคือเราออกตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะเว้ยแต่คือไปได้แค่1-2ที่จริงๆต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทากันแดดนะคะของ PO Care นะคะตัวนี้เป็นสูตรสีชมพูนะสีชมพูนะคะก็จะเหมาะกับผิวหน้านะแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบครีมกันแดดที่เป็นเนื้อน้ำนมนะเนี่ยนะคะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้จริงๆอ่ะเราสามารถใช้แทนเมคอัพเบสได้เลยเพราะแบบมันปรับให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะทุกคนจะเห็นว่าหน้านุ่มนะคะก็จะสว่างขึ้นแต่ตัวนี้ดีอ่ะทุกคนมันเป็นเนื้อน้ำนมแล้วแบบมันไม่ทำให้หน้าเรามันเยิ้มแล้วก็ระหว่างวันนะคะมันจะไม่ทำให้หน้าของเราเนี่ยเป็นคราบแบบคราบน้ำนมคราบกันแดดอะไรแบบเนี้ยเมื่อก่อนเห็นเพื่อนเป็นบ่อยมากสมัยแบบประถมมัธยมอ่ะเหมือนแบบทากันแดดแล้วพอโดนเหงื่อเงี้ยหน้าก็จะเป็นคราบอ่ะแล้วคือตัวเนี้ยเขาอ่ะจะสามารถกันแดดได้ตลอดเลยนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันนะคะนุ่มก็จะใช้เป็น NYX ตัวเดิมเบอร์03กับ 03.5 นะคะเราพูดถึงไหนแล้วเราลืมเนี่ยโอ๊ยความจำยิ่งสั้นๆเด้อๆดาดาเราชอบการระบบคมนาคมเขาที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบก็มีนะก็คือเวลาปิดเปิดหรือว่าเวลาทำการเขาจะหยุดทุกวันอาทิตย์แล้วก็บางทีก็มีวันจันทร์ด้วยอะซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรแบบเนี้ยปิดตอน2ทุ่มร้านอาหารปิด4ทุ่มบ้านเราคือแบบมี 7-Eleven ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงโอ้ my god พอ2ทุ่มนี่คือแบบเงียบทุกอย่างเงียบบ้านเงียบแต่จริงๆนะคะในมุมมองของผู้ใหญ่เขาก็จะมองว่าแบบมันดีเพราะว่ามันทำให้แบบได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้มากขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าดูแลเด็กแบบห่วงเด็กเท่าเมืองไทยนะคือเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กอ่ะพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแป้งนะคะของสาสีแทนไปนู่นอ่ะนุ่มอ่ะไม่ได้เอาอะไรไปเลยเว้ยแบบเอาเสื้อไปแค่3ตัวเสื้อคลุม2ตัวเราเดาอากาศไม่ถูกมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงได้บ่อยมากถือว่าโอเคแล้วกันนะมาปัดบอนเซอร์กันอ๋อมีวันหนึ่งเราอยากกินสุกี้มากเว้ยเราก็เลยแบบไปซื้อของมาทำเองผักบุ้งแพงมากกรัมละประมาณ100แบบบ้านเราขาย10บาทอยู่นู่นขาย100นึงแต่คือคำแนะนำที่จะบอกเลยก็คือว่าอย่าขนเสื้อผ้าไปเยอะนะทุกคนคือแบบพวกเสื้ออะไรแบบเนี้ยไปหาซื้ออยู่นู่นก็ได้จริงถ้าสมมติว่าขนไปเยอะใช่ไหมแล้วเวลากลับจะขนกลับไม่หมดเว้ยแล้วนุ่มก็บินกับสายการบินเอมิเรตส์แอร์นะคะแล้วคือรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าเบาะมันกว้างเซอร์วิสดีมากคือมีของเสิร์ฟมีของให้กินมีเครื่องดื่มเนี้ยทุกๆ20นาทีเลยเว้ยแล้วมัน
มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเว้ยระหว่างที่เราไปเที่ยวใช่ไหมก็คือเราอะไปที่หัวลำโพงนั่นแหละหรือว่าเขาเรียกว่าเฮาบาโฮฟนะคะเราอะหิวข้าวเราก็เลยไปซื้อขนมปังร้านนึงด้วยความที่ถาดใส่ขนมปังของเขาอะมันตื้นอะทุกคนมันก็เลยทำให้ขนมมันไหลลงมาเว้ยสัญชาตญาณมนุษย์ก็คือเอามือไปลองเว้ยเหมือนเขาก็แบบบ่นแล้วก็แบบดุเราอะเป็นภาษาเยอรมันแต่คือเราฟังไม่ออกเลยจริงๆเราก็เลยบอกเขาว่า English please เขาก็เลยแบบทำหน้าเอื่อมๆประมาณว่าแบบกูไม่พูดกับมึงแหละอะไรแบบเนี้ยคือเราก็รู้สึกผิดนะเว้ยที่เราทำแบบนั้นแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะทำยังไงอะเป็นทุกคนก็ต้องแบบเอามือมาลองก่อนเราเชื่อแบบนั้นเว้ยปัดแก้มนะคะนุ่มก็จะใช้ของ NYX Ombre บัตรถ้าถามว่าเราอยากไปอยู่นู่นถาวรเลยไหมบอกเลยว่าไม่นะจริงไม่เลยพาเลตตาตัวนี้นะคะตัวเดิมครั้งนี้ที่เราไปนะคะเราไปที่เที่ยวในเยอรมันมิวนิกนะคะแล้วก็ไปที่ออสเตรียนะคะตรงฮันสตัดเนเธอร์แลนด์ฮังการีเบลเยียมสถานที่แต่ละสถานที่คือสวยมากเว้ยเหมือนโดนคนเปิดตามาเราจะเพิ่มกิมมิกด้วยการทาวิ้งวิ้งด้วยนี่ขนาดรีบนะดูดิยังมีกิมมิกเฮ้ยหน้าเราที่แบบว่าไม่ได้ทาเมคอัพเบรดแล้วใช้กันแดดตัวเนี้ยแทนเมคอัพเบรดมันโอเควะหน้ามันดูแบบเนียนแล้วคือทาพวกอายแชโดว์อะไรแบบเนี้ยก็ติดอีไลเนอร์นะคะเป็นของเคสคิดดูดัดขนตาก่อนดีติ๊กต๊อกดัดขนตาก่อนดีกว่าดัดขนตางอนขนาดนี้นี่รีบเหรออ่ะปั่นมาสคาร่าก่อนนะคะเราใช้ของกิโกะมิลาโน่นะคะตัวนี้เฮ้ยมันสบายผิวมากแต่ตอนเนี้ยหาที่เขียนคิ้วไม่เจอเป็นคอลลุกสลิมบาร์แท่งเดิมนะคะมีคิ้วแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นของเคสนะคะทุกคนในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลประเทศที่เราไปเที่ยวมาเนี่ยเราจะบอกเลยนะว่าผู้ชายเนเธอร์แลนด์หล่อสุดหล่อจริงก็คือแบบมองไปทางไหนก็มีแต่คนหล่อตัวนี้นะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วของ Heavy Rotation นะคะนี่ขนาดรีบนะทุกคนเดี๋ยวเหมือนเราลืมไฮไลท์อ่ะเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะคะให้เขียนโปสการ์ดส่งกลับมาที่บ้านเก็บเป็นความทรงจำได้ในไหนหน้าเราก็แบบแบ๊วๆใสๆแล้วใช่ปะเราก็จะใช้โอไมติ้งนะคะ2สีเป็นเบอร์06แล้วก็02นะนี่จะมีออกส้มแล้วก็ออกชมพูเราจะทาสีชมพูก่อนโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับหน้าลุกวันนี้นี่เดี๋ยวก่อนไปเราขอเมาส์ก็คือว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าแบบฝรั่งวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ชอบแต่งตัวแล้วคือแต่งตัวจัดมากแล้วคือแบบใส่ขาสั้นอะไรแบบเนี้ยคือไม่มีใครว่าเลยเว้ยไม่มีใครนินทาหรืออะไรเลยอ่ะมันดีตรงเนี้ยถ้ามีโอกาสนะคะนุ่มก็อยากกลับไปอีกครั้งนึงนะคะความประทับใจในหน้าวันนี้ก็คือลองเอา POK นะคะมาใช้เป็นเมคอัพเบรดอ่ะมันดีว่ะมันรู้สึกแบบมันไม่ได้หนักหน้ามันไม่ได้หนืดแล้วคือใช้แทนเมคอัพเบรดได้โอเคค่ะเพื่อนๆยังไงวันนี้นุ่มก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ